จากกรณีที่เกิดดราม่าร้อนฉ่าระหว่างนักแสดงหนุ่มขวัญใจวัยรุ่นอย่างบิวจักรพันธ์พุทธากับอดีตแฟนสาวนักเขียนนิยายที่ฝ่ายหญิงออกมาโพสต์แฉอ้างว่าถูกทำร้ายร่างกายคบซ้อนรวมไปถึงปมทิ้งของขวัญจากแฟนคลับจนกลายเป็นประเด็นที่ถูกวิจารณ์อย่างหนักและถึงขั้นฟ้องร้องกันซึ่งก่อนหน้านี้บิวจักรพันธ์พุทธาเกิดกระแสโดนแบนเมื่อสาวนักเขียนบทอ้างตัวว่าเคยคบหากับนักแสดงคนนี้ได้ออกมาแฉว่าอีกฝ่ายนั้นคบซ้อนและเธอนั้นถูกทำร้ายร่างกายจนเรื่องลุกลามเกิดเป็นมหากาพย์มีการขุดกันยับว่าเจ้าตัวเคยโพสต์ไม่ให้เกียรติฝ่ายหญิงจนนักแสดงหนุ่มออกมาแสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกจากบริษัทจนเกิดแฮชแท็ก Boycott BOC จากนั้นเรื่องการทำร้ายร่างกายตามที่ฝ่ายหญิงออกมาแฉก็จบลงด้วยการไกล่เกลี่ยต่างฝ่ายต่างออกมาโพสต์ข้อความขอโทษซึ่งกันและกันซึ่งความน่าสนใจอยู่ตรงที่ฝ่ายหญิงยอมรับว่าเรื่องบางเรื่องนั้นเธอได้แต่งขึ้นมาเองเล่นเอาสังคมถึงกับงงกันยกใหญ่จนล่าสุดนักแสดงหนุ่มก็ได้มีการเปิดตัวบริษัทในสถานะใหม่เป็น CEO พร้อมแฟนมีตก็ทำให้ #บิวจักรพันธ์กลับมาขึ้นเทรนด์อีกครั้งแต่ล่าสุดบิวจักรพันธ์พุทธาก็กลับมามีประเด็นดราม่าอีกครั้งหลังเจ้าตัวนั้นเพิ่งจะกลับเข้ามาวงการบันเทิงเรียกว่าไม่รู้ว่าบิวทำบุญด้วยอะไรถึงได้มีการพัวพันกับการขึ้นเทรนด์เสียเหลือเกินรอบนี้มีแฮชแท็กบิวกลับมาทำไมกำลังกระหึ่มออนไลน์ถูกวิจารณ์สนั่นเมืองใน Twitter พร้อมมีภาพประกอบของการสนทนาซึ่งน่าจะมาจากการแชทคุยกันงานนี้ชาวเน็ตต่างเม้นไปในทิศทางเดียวกันว่าอีกฝ่ายน่าจะเป็นบิวจักรพันธ์กำลังด่าไบเบิ้ลวิชภาสซึ่งเป็นคู่จิ้นว่าเต้นอย่างกับทาซานหรือนอนกับไบเบิ้ลโดนจุดๆแน่นอนรวมไปถึงการเหยียดถึงอาโปณัฐวินว่าอาโปกระจอกตัวเองเหนือกว่าและแน่นอนว่าหลังข้อความแชทถูกปล่อยออกมาเหล่าบรรดาแฟนคลับของบุคคลที่ถูกกล่าวถึงก็ออกมาฟาดกันยับอาทิอย่าว่าแต่ความจริงใจกับแฟนคลับเลยความจริงใจและความตั้งใจในการทำงานยังไม่มีเลยนี่ขนาดคู่ของตัวเองนะพูดมาได้ไบเบิ้ลไม่รวยถามจริงพอดีเขาไม่ได้เกาะผู้หญิงเหมือนมือไงหรือจะเป็นเอาอะไรมาเหนือกว่าอาโปแค่ความสูงก็เตี้ยกว่าเขาแล้วและจิตใจความเป็นคนเขาก็มีมากกว่าเขาให้เกียรติเพื่อนร่วมงานทุกคนชีวิตมนุษย์ง่ายๆมึงยังทำไม่ได้ค่อยแต่อิจฉาริษยาคนอื่นขณะที่มัมหมีของบิวจักรพันธ์ก็ออกโรงมาปกป้องกันทันทีโดยบอกว่ามัมหมีภูมิใจในตัวหนูเหลือเกินไม่มีใครดีใครเลิศเท่าหนูอีกแล้วหนูก็ตัวเท่านี้จะไปคิดใส่ร้ายใครได้แชทปลอมแหละแม่ว่าดูชุดหนูสิมีเอกลักษณ์การร้องการเต้นเล่นละครก็ไม่เป็นรองใครมีแต่คนอิจฉาหนูไปหมดเติบโตมายังไงถึงตามด่าหนูไม่หยุดไม่หย่อนขุดเก่งกันจังงานนี้ไม่รู้ว่าแชทที่หลุดมานั้นสรุปเป็นของบิวจักรพันธ์หรือไม่หรือแค่เป็นการสร้างเฟคนิวขึ้นมาเพื่อดิสเครดิตกันแน่รอติดตามถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Top ดาราด้วยนะคะ